ข้ามไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้นะคะคือการตรวจสอบภริยาและลูกชายของพลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตปลัดกลาโหมน้องชายแท้ๆของนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนล่าสุดนะคะปปช.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบในเรื่องนี้แล้วค่ะไปดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่ารองเลขาธิการปปช.ค่ะคุณยงยุทธมลิทองออกมาระบุความคืบหน้าเรื่องของคำร้องให้ไต่สวนพลเอกปรีชาจันทร์โอชากรณีไปเอื้อประโยชน์กับภริยาคือนางผ่องพันธ์จันโอชาเกี่ยวกับการเดินทางไปเปิดฝายแม่ผ่องพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ใช้เครื่องบินของทางราชการรวมไปถึงกรณีที่ลูกชายคุณปฐมพงษ์จันโอชาไปเปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งก็ใช้บ้านพักในกองทัพภาคที่3จดแจ้งเป็นที่ตั้งบริษัทแล้วก็ยังไปรับงานในโครงการของกองทัพภาคที่3ขณะที่บิดาดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่3ด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทีมเล่าความจริงก็เคยนำระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะซึ่งก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามประกอบการค้าใดๆในที่พักอาศัยซึ่งทางราชการไม่ได้จัดไว้ค่ะทางฝั่งของคุณยงยุทธบอกว่าขณะนี้ปปช.ก็ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะคะตั้งประเด็นไต่สวนเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่มีมูลความจริงเรื่องนี้ก็จบไปแต่ถ้าพบว่ามีมูลความจริงจะต้องตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีที่พลเอกปรีชาไปอนุมัติรับลูกชายคนเล็กก็คือนายปฏิพัฒน์จันโอชาเข้ามารับราชการทหารปปช.เคยมีมติให้ยุติการไต่สวนไปแล้วแต่เรื่องนี้นายวีระสมความคิดนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันก็ยื่นเรื่องให้ปปช.เปิดเผยรายละเอียดการแสดงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยค่ะรองเลขาธิการปปช.บอกนะคะว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งคนในครอบครัวเข้ามารับราชการทหารกรรมการปปช.มองว่ากระทรวงกลาโหมก็ควรที่จะไปออกระเบียบให้มีความรัดกุมด้วยเดี๋ยวเรื่องนี้คงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่าสังคมก็สนใจ